ปีนี้จะพาไปดูบุญออกพรรษาลอยกระทงและบุญศพเรือที่นครหลวงเวียงจันทน์กันครับสปป.ลาวครับ Hello how are you ณปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มากๆคนเยอะมากๆเลยครับออกพรรษาในประเทศลาวเป็นเทศกาลสำคัญของทางศาสนาพุทธนั่นคือไทยกับลาวเนี่ยมีประเพณีที่คล้ายๆกันแต่ที่สปป.ลาวใช้วันลอยกระทงหรือบุญศพเรือตรงกับวันออกพรรษาครับเพราะเราไทยกับลาวที่มีอะไรคล้ายคลึงกันกับการออกพรรษาในประเทศไทยและก็ลาวถือว่าเทศกาลนี้เป็นการสิ้นสุดของการจำพรรษาของพระสงฆ์ซึ่งโดยปกติแล้วจะตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน11ตามปฏิทินจันทรคติโดยในวันออกพรรษาชาวลาวจะทำบุญตักบาตรกันฝังเทศและร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่างๆเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีเทศกาลออกพรรษาของลาวมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่โดยกิจกรรมที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือประเพณีไหลเรือไฟซึ่งจัดขึ้นที่นครหลวงพระบางและในพื้นที่ที่ตามแม่น้ำโขงแล้วก็งานอย่างนี้นะครับบุญส่งเรือหรืองานออกพรรษาจะจัดตรงกันคือนครหลวงพระบางแขวงจำปาสักแขวงไซยบุรีแขวงสอนเขตซึ่งจัดในวันเดียวกันซึ่งในแต่ละแขวงก็จะมีจัดงานยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันและปีนี้ผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ชาวลาวมักจะสร้างเรือไฟด้วยไม้ไผ่หรือกระดาษแล้วนำไปลอยลงแม่น้ำโขงเพื่อเป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าและขอพรและเป็นอย่างนี้ทุกๆปีนอกจากการไหลเรือไฟแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่นการแข่งเรือยาวหรือที่ลาวจะเรียกว่าบุญส่วงเรือซึ่งเป็นการแข่งขันที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วประเทศและยังมีการแสดงวัฒนธรรมตลาดนัดต่างๆที่เพิ่มความสนุกสนานในเทศกาลนี้อีกด้วยและปีนี้ผมก็โชคดีนะครับจะพาไปลอยกระทงนะครับที่ท่าวัดจันทร์นครหลวงเวียงจันทน์นะครับณตรงนี้อยู่ตรงข้ามอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับซึ่งเราจะเห็น2ฝั่งนะฮะมีการประดับประดาแสงไฟสวยงามมากๆนะฮะทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งหนองคายก็จะมีถนนคนเดินนะครับแล้วในเดือนข้างหน้าเดือน11ก็จะเกิดงานลอยกระทงเหมือนกันครับขออะไรขอเงินแน่ขอรวยเลยนะขอเงินสิบพันแน่สิบพัน Hello how are you นี่ห่าวนี่ห่าวเย็นเลยนะงานออกพรรษาและงานลอยกระทงบุญส่งเพื่อที่นครหลวงเวียงจันทน์ตรงท่าวัดจันทน์นี้เป็นประเพณีอย่างนี้ทุกปีครับจะจัดขึ้นโดยที่มีสินค้ามาแสดงมีอาหารให้เราได้แวะชิมกันตลอดข้างทางได้อิ่มท้องได้สนุกกันแล้วเราก็จะเห็นว่าณที่แห่งนี้นะครับจะแน่นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งโดยซ้ำไปแล้วก็ร้านค้ามากมายนักธุรกิจสินค้าต่างๆก็พากันมาออกบูธเพื่อให้เรามาแวะชิมซื้อสินค้ากันกลับบ้านณที่แห่งนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริโภคอุปโภคที่มาแสดงสินค้ากันก็ลดราคากันแถมแจกกันเพราะฉะนั้นประชาชนก็หลั่งไหลกันเข้ามาครับเพื่อมาชมมาชิมแล้วมาซื้อของถูกกันและเราก็จะสังเกตเห็นว่าสินค้าจากเมืองไทยค่อนข้างเยอะเลยครับที่เข้ามาแสดงที่นี่หลายๆบูธทีเดียวที่เป็นสินค้าจากเมืองไทยเพราะว่าคนลาวนิยมสินค้าไทยก็เลยทำให้ถนนเส้นนี้คึกคักมากเป็นอย่างนี้ทุกๆปีครับและปีนี้ผมว่าคนเยอะมากๆและเยอะกว่าทุกปีด้วยซ้ำไปอยากบอกเธอนับวันเวลาเพื่อจะไปหาพาหัวใจไปออกไปพบเจอผู้คนงดงามท้องฟ้าสีครามน้ำใสเย็นสบายมีเรื่องดีๆรอเราอยู่แค่ออกมาเพื่อพบกันมาแบ่งความรักให้แก่กันผูกพันไทยกับลาวห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together ห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทย
ถึงทุกวันอย่ากลับไปหาถ้าใครอยากจะรู้ต้องรีบตามมาลองมาค้นหาแล้วเธอจะเข้าใจมีเรื่องดีๆรอเราอยู่แค่ออกมาเพื่อพบกันมาแบ่งความรักให้แก่กันผูกพันไทยกับลาวห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว togetherมีประเพณีพิธีมากมายออกไปจนภัยไปทุกเวลาออกไปโบยบินร่อนลงตรงหน้าขึ้นรถไฟไปหาOh